แล้วโซลูชันของรัฐบาลไทยคืออะไรคะเราต้องขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดค่ะเพราะว่าข้าวโพดมันแพงข้าวโพดอาหารสัตว์มันแพงขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดแต่หยุดก่อนดูก่อนอานนท์เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องปัญหา PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการปลูกพืชทนแล้งทดแทนการปลูกข้าวและมีการขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดอย่างหนักคือในมุมของปศุสัตว์ก็คือตอนนี้จะต้องไปขอให้เขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจฟาร์มหมูรายใหญ่เนี่ยไปเพิ่มกำลังการผลิตถูกไหมคะทีนี้วันนี้แขกก็พูดในรายการ In Her Eyes มีประชาชาติธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำเรื่องการประเมินสถานการณ์สุกรไทยเนื้อสุกรตลอดปีเลยคือหมูในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 21-22 ล้านตัวทั่วประเทศแล้วอยู่ในมือรายใหญ่เนี่ย180อยู่ในมือของรายที่เราจะพูดว่าเป็นผู้เจ้าของฟาร์มอิสระที่ไม่ได้ทำคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับรายใหญ่อยู่120แล้วเท่าที่นักข่าวไปทำข่าวและติดตามสถานการณ์หมูก็คือว่ามันมีข่าวโรคระบาดหมูซึ่งจะเป็นอหิวาหมูหรือไม่ไม่ปรากฏเพราะว่ามันไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากราชการไทยแต่โรคระบาดนี้มันเกิดขึ้นกับหมูในฟาร์มมา3ปีแล้วและมันตายเป็น10ล้านมันตายไปเป็น10ล้านซึ่งเกิดขึ้นกับทั้งเจ้าของฟาร์มอิสระและเจ้าของฟาร์มรายใหญ่เกิดความสูญเสียโดยทั่วหน้ากันอย่างประธานสมาคมผู้เลี้ยงหมูเชียงใหม่ลำพูนก็ให้สัมภาษณ์กับมติชนว่าเจ้าของฟาร์มอิสระเนี่ยเจ๊งไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือเจ๊งมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีและมียอดหนี้สะสมจากสถาบันการเงินมาไม่ต่ำกว่า3ปีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หมูคุณเกิดโรคระบาดคุณจะต้องทำการฆ่าเชื้อ 6-12 เดือนแล้วคุณใช้เวลาอีกนานกว่าคุณจะนำหมูล็อตใหม่มาเลี้ยงได้ซึ่งในระยะเวลาที่หมูคุณเกิดโรคระบาดคุณไม่มีรายได้คุณต้องเคลียร์ฟาร์มคุณต้องฆ่าเชื้อฟาร์มและคุณไม่ได้สินเชื่อจากธนาคารนั่นเท่ากับว่าผู้ค้าหมูรายย่อยค่ะประมาณซึ่งมีอยู่ 20% ของประเทศเนี่ยได้ล้มหายตายจากไปแล้วภายใน3ปีนี้และนั่นทำให้ปริมาณของเนื้อหมูในตลาดเนี่ยมันหายไปด้วยสมมุติว่าเราเคยมีหมู100กิโลอยู่ในตลาดอะตอนนี้หมูมันก็เหลืออยู่แค่ไม่ถึง80กิโลเพราะผู้ค้าหมูที่เป็นรายใหญ่ 80% นั้นก็เผชิญกับโรคระบาดในหมูด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าอีปัญหาหมูแพงและหมูขาดแคลนตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันซืนมันเป็นปัญหาสะสมที่รู้กันมาตั้งนานแล้วและมีการนำเข้าหมูในตลาดมืดเข้ามาซึ่งเข้ามาอย่างไรก็ไม่ปรากฏแล้วหมูในตลาดมืดก็จะมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยมีสารเร่งเนื้อแดงในปริมาณที่เหมาะสมปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือผู้เลี้ยงหมูอิสระเนี่ยตายหมดแล้วหรือเกือบหมดดังนั้นเรามาฟังทางออกปัญหาของรัฐบาลที่บอกว่าให้ผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่อะเร่งผลิตหมูขุนออกมามันก็เข้าทางสิคะเข้าทางในแง่ที่ว่ากินรวบตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเพราะเราดูตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์การทำไร่ข้าวโพดขนาดใหญ่การทำฟาร์มหมูการชำแหละหมูการส่งออกชิ้นส่วนหมูหรือแม้กระทั่งการนำเข้าชิ้นส่วนหมูบางส่วนเพื่อมาตกแต่งเป็นชิ้นหมูขายในห้างสรรพสินค้าอีกเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหมูครั้งนี้มันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงก่อนว่ามันมีการปิดบังข้อมูลเรื่องโรคระบาดในหมูใช่หรือไม่แล้วถ้ามีการปิดบังเรื่องโรคระบาดในหมูมันต้องเอาตัวเลขว่ามีผู้ประกอบฟาร์มหมูประกอบกิจการฟาร์มหมูอิสระกี่รายที่ล้มละลายไปแล้วทำอย่างไรจะให้ผู้ประกอบฟาร์มหมูอิสระเหล่านั้นได้กลับมาสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการมานิปูเลตตลาดโปรตีนน่ะแหล่งโปรตีนของคนไทยทั้งประเทศอ่ะโดยนายทุนใหญ่ 2-3 รายแขกคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เรื่องนี้ฟังแล้วไม่ธรรมดาฮะเหมือนกับมีขบวนการทุบตลาดอย่างเป็นระบบใช่โดยรัฐและทุนคือฟังแล้วเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้มันไม่คือวงจรหมูเนี่ยกว่ามันจะโตและขุนจนฆ่าได้เนี่ยมาทำอาหารได้เนี่ยนะมันก็เป็นปีอ่ะ9เดือนใช่ไหมอย่างน้อย
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วมันควรจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวมาตั้งนานแล้วว่าหมูจะขาดตลาดหรือว่าจะลดน้อยลงไปและราคามันจะสูงขึ้นแล้วหมูมันเป็นโปรตีนหลักของคนไทยใช่เรื่องแบบนี้ผมว่ามันยิ่งกว่า101อ่ะคือมันชาวบ้านก็รู้อ่ะมันจะแพงแน่ๆคุณต้องรู้ล่วงหน้าเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วแล้วอย่างน้อย 3-5 ปีแล้วข่าวเรื่องโรคระบาดในหมูแล้วหมูตายยกฟาร์มอ่ะเป็นข่าวมาตั้งแต่ปลายปี63และเป็นข่าวต่อเนื่องนะคะหมูทั้งหมดระบบมี22ล้านเหลือแค่12ล้านนี่ไม่รู้ก็บ้าแล้วมันหายไปครึ่งนึงตอนนี้ต้นทุนหมูนะคะต้นทุนจากฟาร์มนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่120บาทต่อกิโลกรัมนะเพราะว่ามันมีต้นทุนในสิ่งที่เขาเรียกว่า biosecurity เพิ่มขึ้นมาหลังจากเกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้นตัวละ500บาทแล้วราคาปลายข้าวค่ะปลายข้าวที่เอาไปเลี้ยงหมูเนี่ยกิโลกรัมละ11บาทข้าวเปลือกกิโลกรัมละ5บาทนะคุณชูวัฒน์ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับวงจรของการวางแผนราคาผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยว่าข้าวเปลือกอ่ะคือในวงจรการจัดการผลผลิตการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยค่ะไม่มีเกษตรกรคนไหนลืมตาอ้าปากได้คนเลี้ยงหมูก็ต้องซื้อปลายข้าวราคาแพงชาวนาปลูกข้าวขายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ำมากผู้บริโภคอย่างเราซื้อข้าวสารกินในราคาที่แพงมากไอ้สิ่งที่มันตกหล่นสูญหายไปในระหว่างทางเนี่ยเขาเรียกว่า management ใช่ไหมเขาเรียกว่าการบริหารจัดการและถามว่าใครบริหารจัดการให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในประเทศไทย mm-hmm. คือทุกคนเจ๊งหมดเลยอะผู้บริโภคอย่างเราก็เดือดร้อนคนเลี้ยงหมูอิสระก็เดือดร้อนชาวนาก็ไม่เคยรวยจากการปลูกข้าวไอ้คนทำอาหารสัตว์ไอ้คนที่ต้องซื้อข้าวมาทำอาหารสัตว์ก็แบกรับต้นทุนที่แพงมากแล้วการนำเข้ากากถั่วเหลืองก็ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วใครถามว่าแล้วใครเป็นคนไปดูแลกลไกราคานำเข้าส่งออกสิ่งเหล่านี้ล่ะ มันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เหรอคะ แล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาหลับไหลทำอะไรกันอยู่แล้วภายในช่วงพริบตาเราจะมากรีดร้องว่าหมูมันราคาแพงแล้วจะเกิดโซลูชันภายใน3วันมันเป็นไปไม่ได้แล้วโซลูชันของรัฐบาลไทยคืออะไรคะเราต้องขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดค่ะผมก็งงข้าวโพดมันแพงข้าวโพดอาหารสัตว์มันแพงขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดแต่หยุดก่อนดูก่อนอานนท์เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องปัญหา PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการปลูกพืชทนแล้งทดแทนการปลูกข้าวและมีการขยายพื้นที่การปลูกข้าวโพดอย่างหนักโดยที่รัฐบาลไม่เคยยื่นมือเข้าไปดูว่าการกำจัดซังข้าวโพดนั้นถ้าไม่เผาใครจะซับซิไดซ์ราคาที่มันสูงขึ้นแล้วจะมาขยายการปลูกข้าวโพดอีกแล้วการปลูกข้าวโพดทำให้เกิดการถางไร่ถางป่าไปอีกเท่าไหร่แล้วใครเป็นคนแบกรับต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเหล่านั้นนี่มันเป็นปัญหาห่วงโซ่ของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและห่วงโซ่ของเขาเรียกว่าแหล่งพลังงานและแหล่งโปรตีนของคนไทยทั้งชาติเลยนะคือเรื่องนี้เร่งด่วนเลยนะฮะคือลำพังแค่หยุดส่งออกไม่พอจริงๆแม้กระทั่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเองยังเสนอว่าตามหลักการแล้วต้องนำเข้าตอนนี้ต้องรีบนำเข้าก่อนมาแล้วฟื้นเกษตรกรรายย่อยให้ได้พรรคเพื่อไทยเสนอว่าคุณต้องชดเชย เขาเรียกว่าเกษตรกรอิสระผู้เลี้ยงหมูอิสระ 150% ของความสูญเสียของเขาอะ 150% 150% เพราะเขาสูญเสียไม่ต่ำกว่า3ปีแล้วแล้วเขาแบกรับภาระดอกเบี้ยและภาวะล้มละลายแล้วต้นทุนการเลี้ยงหมูมันเป็นหลักล้านนะคะของฟาร์มถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไอสิ่งที่เรียกว่าการผูกขาดหรือการทุบตลาดและการมานิปุเลตตลาดได้ทั้งระบบแล้วอย่าลืมว่าหมูไก่ไข่เนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดใช่ไหมสุวัตใช่ส่วนใหญ่เจ้าใหญ่ มันมาจากเจ้าใหญ่ที่เดียวกันหมดแล้วถามว่าประเทศไหนส่งออกหมูสูงสุด EU นะคะไม่ใช่ประเทศไทยหรือไม่ใช่พวกเราเหล่านี้นะคะเป็น EU เป็นบราซิลเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วประเทศไทยยังนำเข้าหนังหมูตับหมูเครื่องในหมูจากเนเธอร์แลนด์จากอิตาลีจากเยอรมันแล้วก็จากเดนมาร์กนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราผลิตหมูได้ทุกอย่างนะหมูตัวนึงมีตับอันเดียวนะคะ มันไม่พอกินนะค่ะมาตรการของรัฐก็งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมภาษีจากสินเชื่อพิเศษของธกส.ให้เกษตรกรปฏิบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขกลับมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่อโ
โรคระบาดต่ำเพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทนโดยให้เกษตรกรใช้สุกรขุนตัวเมียมาใช้ทำพันธุ์ชั่วคราวระยะสั้นก็คือส่งเสริมการผลิตข้าวโพดที่พี่แขกบอกเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศระยะยาวกระทรวงเกษตรผลักดันการยกระดับมาตรฐานของฟาร์มเกษตรเพื่อป้องกันโรคระบาดอันนี้คือวิธีการแก้ของรัฐบาลที่เขาบอกว่าระยะสั้นทำอะไรระยะยาวทำอะไรยกระดับฟาร์มแปลว่าต้นทุนสูงขึ้นแล้วถามว่าใครจะแบกรับต้นทุนอันนี้แล้วระหว่างเกษตรกรอิสระรายย่อยกับทุนใหญ่อ่ะที่ผูกขาดต้นน้ำถึงปลายน้ำอ่ะใครจะแพ้ในเกมนี้และใครจะชนะในเกมนี้ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ต้องตอบคำถามนี้ได้ป่ะแล้วความเสี่ยงระดับนี้เนี่ยมันล้มละลายกันไปเลยอ่ะใช่แล้วใครจะกล้าลงทุนกลับมาอีกครั้งบางฟาร์มใช้ที่ดิน40ไร่นะคะคุณผู้ชมไปกับการฝังหมูที่ตายจากโรคระบาดอ่ะ40ไร่อ่ะคือตายเยอะจริงๆตายเยอะมากค่ะค่ะ